ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดธันวาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของภูมิพิทักษ์นะครับไฟล่าสุดของเขาชนะคะแนนสุดแดนสิทธิ์ออสน้อยนะครับ15 ตุลาคมครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับก็เรือเวทีไปนานประมาณ3 เดือนด้วยกันครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับรูปร่างโครงสร้างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับเกิน180 ซม.ด้วยกันทั้งคู่ครับแม่ยาวสูงดีเลยกันเอาเข็มเอามีอะไรจะกล่าวมั่งจะบอกมั่งค่ะแล้ววันนี้นะคะคู่มวยนี่คู่หนึ่งนี่บอกเลยว่าทุกคนดูแล้วคิดว่าปืนเนี่ยจะออกมาเป็นรองหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอโอ้โหชกมาแล้วนะทำให้แฟนนี่ตกใจแล้วก็สนุกกันเป็นทีเดียวค่ะมาคู่สองดีกว่าเอาตามนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดทางนิ่มนุ่มผิวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านลำเกิงมีศาสตร์ฉัตรชัยสอนทาและก็วรชิตแชมป์ชื่นครับแม่รูปร่างดีเหลือเกินครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับอายุยังน้อยครับเส้นทางต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลนะครับขาใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ทางด้านของผิวพองครับ17 ปีจากสุวรรณภูมิ101นะครับส่วนทางด้านของภูมิทักษ์16 ปีเท่านั้นครับจากเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับแต่ว่าที่ผ่านมาผ่านสังเวียนมวยภูธรมาอย่างโชคโชนเลยครับและภูมิทักษ์ก่อนหน้านี้ก็เคยไปปะทะกับทางด้านของรถพ่วงมาแล้วนะครับรถพ่วงก็ชนะเมื่อวานนี้ครับที่สนามมวยแห่งนี้ในรายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดเดี๋ยวดูครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหมัด1-2มาแต่บอกว่าเป็นเกียรติทรงฤทธิ์รายที่3ครับต่อจากเมื่อวานนี้2วินเลยครับทูมอร์โรแล้วก็ฤทธิ์เดชแล้วดูรูปร่างช่วงชกนี่ไม่เป็นรองกันเลยทีเดียวนะคุณแจ๊สนะใกล้ๆครับใกล้ๆนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ชื่อเสียงบารมีอาจจะยังไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับรูปร่างหน้าอิจฉาหมัดขวามากางเกงสีแดงคือผิวพองนะครับน้ำเงินคือภูมิทักษ์ภูมิพองนี่185 ซม.ส่วนภูมิทักษ์ก็181 ซม.นะครับนี่คือรูปร่างโครงสร้างส่วนสูงของเขาเลยครับแข้งขวามาผิวพองใจเย็นๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเชื่อว่าน่าจะได้ดูของดีแล้วครับคู่นี้ถีบแล้วก็แข้งซ้ายมาแล้วครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆลำเลียงครับเช็คชื่อเสียงเรียงนามลูกเต้าเราใครบ้านอยู่ไหนครับ101กับกรุงเทพมหานครครับเอาละครับมัดขวามาผิวพองเปิดฉากขยับเข้าหาดูนะครับท่านผู้ชมดูใกล้ๆดูสีหน้าแววตาครับนั่นแหละครับมัดขวาคืนด้วยมัดขวาเหมือนกันครับทางด้านของภูมิพิทักษ์นักชกรุ่นน้องของชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับชาญยุทธก็ขึ้นเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยครับวันนี้ซ้อมอยู่ที่ที99เอาละครับแข้งขวามายืนกันใกล้ๆครับเตะขาเจาะยางไม่เดินแต่ไม่หนีครับทางด้านของภูมิทักษ์หมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ136กับ137ในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านของภูมิทักษ์นั้นมีอัดฉีดแล้วนะครับขอบคุณค่ะยาแก้ไอฟัดผสมฟ้าทลายโจรตรากระบูนโดยแพทย์สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-11 CJ Supermarket Food แล้วก็เพียวเฮลค่ะและร้านขายยาทั่วไปด้วยนะคะเอาละครับโอ้ยแข้งขวาเตะขาเจาะยางครับเตะพับนอกครับทางด้านของภูมิทักษ์หมัดขวาแล้วก็ศอกขวาครับรูปร่างโครงสร้างอย่างที่เรียนไปครับได้ช้าแล้วครับผิวพอง185 ซม.ในวัย17 ปีเท่านั้นเองครับเกมนั้นเริ่มเปิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่เปิดแบบ 100% เลยครับอาจารย์นี่นะครับผิวพองโอ้โหยาวดีโอ้โหย่องโคเลยอ่ะเหมือนกับประกายแก้วลูกสองโกนในอดีตเลยอ่ะโอ้สูงๆนี่เขาเรียกว่าเป้ามาเป้ายาวเป้ายาวมวยคนชอบต่อยกับมวยสูงเอ้าอย่างนารานี่สำนานศักดิ์ชอบต่อยกับมวยสูงว่างั้นเถอะนั่นแหละครับก็ต้องมีวิธีการแล้วครับมวยสูงก็ต้องโหลดให้เตี้ยแต่ว่านี่สูงเจอสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามตำราที่ผ่านมาบอกว่ารูปร่างแบบนี้น่าจะเป็นมวยเข่าแต่ว่านี่มีหมัดด้วยครับคือนั่นเป็นมวยเข่าอยู่แล้วแต่ว่ามีหมัดมีศอกเสริมนะครับต่างคนต่างเรียกว่าเตรียมพร้อมซ้อมรับหมัดมาเป็นอย่างดีครับอ้าวแม่ลุ้นเลยนะครับอ้าวโอ้โหนี่โอ้โหแฟนล้นแฟนล้นมวยก็ต่อยมันเอาคุณแจ๊สเอาละครับมาแลกกันเลยครับ
ไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครเกรงใครครับแลกหมัดกันเลยครับมาบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดทานินภูมิแยกออกมาเรียกว่าวงในยังไม่เห็นนะครับเป็นมวยเข่าแต่ว่าวงในยังไม่เห็นครับตอนนี้แลกหมัดแลกศอกกันก่อนช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่2ครับนิ่งมากครับทางด้านของภูมิพิทักษ์นักชกดาวรุ่งวัย16ปีค่อยๆขยับเข้าไปหมัดขวามาแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนครับความทีเริ่มมาครับเสียงเฮก็เริ่มมีครับเอาละครับหมัดขวาล่วงท้องเจอศอกขวาโอ้โหมวยสูงแต่ต่อยหมัดนะพี่พงษ์น้ำเงินภูมิทักษ์นี่โอ้โหคนละเรื่องเลยมวยสูงต้องตีเข่าแต่ยังไม่ตียังไม่ตีเอ้าคู่นี้มีทุนการศึกษาด้วยอีกแสนหนึ่งนี่แหละครับความมันนะครับในศึกมวยดิจิทัลจิตเมืองนนท์โยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมมันนี่แหละดร.วิชิตเอกลักษณ์อรองสมจิตแว่นแก้วนี่ไม่ต้องห่วงสเอเมืองนนท์นี่นั่นแหละครับทางด้านของผิวผ่องกับไปท้าดวลชวนแลกหมัดแล้วภูมิทักษ์วันนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับโอ้โหรอบวกรออาหารสรรพคุณในขวดเดียวกันแอนตาซินเยลบนเวทีค่ะตามต่อครึ่งทางยกที่3นะครับคู่ที่2ผิวพองกับภูมิทักษ์136กับ137สองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเกมนั้นเปิดให้กับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับผิวพองเดินท้าดวลชวนแลกหมัดแลกศอกครับเอาละครับยกนี้ชวนแลกเข่าครับเปิดฉากออกมานี่น่าจะชวนแลกเข่าแล้วครับทางด้านของผิวพองแต่ว่านี่ครับภูมิทักษ์ไม่แลกด้วยหมัดกับศอกมาวงได้ลัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับเสียบแล้วคาครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ดูทั้งเมืองทั้งด้วยช้างเอ้าอยู่ไทยชูชีพสมพรเอ้านั่นแก้วนั่นสมีโชคเอาดูไม่ดูได้ยังไงมวยอย่างนี้มันต่อยกันรุ่นอย่างนี้เอาคุณเจษนั่นแหละครับตั้งแขนตั้งแขนครับภูมิทักษ์แต่ว่าหมัดขวามาผิวพองดักด้วยศอกซ้ายภูมิทักษ์โอ้โหต้องบอกว่าถึงอาวุธจริงๆครับเข้มข้นเร้าใจนะครับไม่ตามไม่ได้ครับไม่ตามไม่ได้บรรยากาศวุ่นวายเลยครับโอ้โหนี่ดูอึ้งอึ้งลุยลุยเพียวผ่องลุยอย่างเดียวเอ้าภูมิทักษ์ภูมิทักษ์ต้องตั้งให้ดีเอ้าโอ้โหเอ้าหาดูอย่างนี้ได้ที่ไหนเอ้าลุยนี่ลุยลุยไม่รู้ว่าความเป็นมวยไม่เป็นมวยไม่สนใจแล้วดับเครื่องชนอย่างเดียวนะครับเพียวผ่องสุดสุดครับสุดสุดตามต่อยกที่สามหมัดขวาศอกขวาวิแม่ทำท่าจะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันครับโดนศอกขวาเมื่อสักครู่โอ้โหอะไรกันเนี่ยกดมาแรงปีได้ยังไงนี่มวยไทยไม่ต้องต่อยมันอย่างนี้นี่แฟนทั้งโอ้โหเฮฮาเฮฮาเฮฮาตลอดดูดิเอิ่มลุยเพียงพองเอาภูมิทักษ์ทิ้งทงในสาด้วยนะคู่นี้เอาคุณแจ็คนั่นแหละครับภูมิทักษ์พลิกออกข้างไม่สู้หน้าตรงไม่แลกด้วยวงในตั้งแขนตั้งกระแพงหน้าคาวไหวครับโอ้โหเอาละครับน่าสนใจครับต้องบอกว่าเกมนี้น่าสนใจนะครับยังมีเวลาทุกอย่างยังเป็นไปได้ตามต่อแข้งซ้ายหน้าผิวพองครับจ้วงอย่างเดียวใส่เข้าไปดักเสียบแล้วค่าโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าครับช่วงท้ายๆปลายยกที่3ครับแข้งซ้ายผิวพองเนี่ยครับแกเดินชนอย่างเดียวครับหมัด1 2มาแข้งซ้ายหน้าภูมิทักษ์เอาละครับวงในเข่าซ้ายเสียบเข้าไปโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับนี่แหละครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอ้าชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวเอ้าลุยไปลุยไปโอ้ยมวยทำไมมันอย่างนี้เอ้าไม่เลิกไม่เลิกมันไม่เลิกมันไม่เลิกโอ้โหหลักสูบจู่โจมนะครับหลักสูบจู่โจมมาแล้วครับเต็มรูปแบบแล้วเอาละครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปพักชมโฆษณาก่อนพี่ทักนะครับผู้นี้มีชิงทุนการศึกษาอีก 100,000 ด้วยเอ้าลุ้นกันเต็มเหยียดเต็มที่เลยเอ้าคุณแจ๊ดนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับทางด้านของภูมิทักษ์นั่นแหละครับดักแล้วก็รอโต้จังหวะ2ในช่วงของต้นเกมครับแต่ว่าผิวพองครับแกเดินไม่หยุดเลยครับเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายครับต้องบอกว่าเสียวไส้นะครับยกที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับเชิญครับพี่เข็มเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
หยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยทุกชนิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.หยกขาว.com ค่ะนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับนะฮะวินัยเวียระผู้ชมด้วยวันนี้ผมแหมปวดหัวเป็นใครนี่ต้องทิฟฟี่แอนตาซินเลยทีเดียวเอ้าปวดหัวแล้วครับท่านผู้ชมก็ปวดหัวแล้วครับโอ้โหเพราะว่าตอนกันสนุกเหลือเกินครับแล้วเข้มข้นเร้าใจเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับสีหน้าแววตาดูนะครับแกจ้องหน้าตาไม่กระพริบเลยครับทางด้านของพิวพงสามยกที่ผ่านมาแยกเขี้ยวตีหน้ายักใส่หมัดขวามาขวางหน้าไหวครับต้านไหวไม่ไหวครับอ้าวหมัด1 2มาต้นท้าดวลชวนแลกหมัดยกที่ผ่านมาชวนแลกเข่าครับอ้าวโอ้โหอะไรโอ้ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยดูหมดดูหมดอ้าวพี่น้องชาตรีสมบัติรัตโนอ้าวอุบลพี่น้องชาตรีเชียงใหม่อ้าวนี่โอ้โหเสียชายนู่นพัทยาดูตลอดเอ้าลุยไปเอ้าขนังอะดูไปเอ้าลุยไปมันต้องอย่างนั้นยังกี้ติดถึงตัวเหมือนเดิมหมัดขวาดูเหมือนว่าทางด้านผิวพองครับต้องการจะปิดเกมแล้วนะครับไม่ต้องการยืดเยื้อแล้วครับเกมนี้เอาละครับภูมิทักษ์กระตำกลางตำรารับดีๆถอยออกมาแข่งซ้ายหน้าแต่ว่าอาวุธนี่เบาหวิวแล้วครับทางด้านของคุณพิทักษ์เนี่ยครับทำท่าจะคิดช้าเลยครับมาถึงตรงนี้แม่ทีมงานนี่เคร่งเครียดกันหมดแล้วครับในช่วงพักยกนี่ทีมงานสั่งให้เดินแต่ว่าภูมิทักษ์ไม่เดินครับเอาละครับหมัดขวามาอาวุธมวยเยอะขึ้นทางด้านของผิวพ่องครับแม่กระชุนอย่างเดียวภูมิทักษ์ก็เลยเดินไม่ไหวอ่ะเอ้าเออมันต้องอย่างนั้นดิเอาดิเตะเข้ามั่งเตะเอ้ามีเฮมีฮาแล้วแม่แต่ว่าพี่พงศ์ก็ชนอย่างเดียวเลยโอ้แกมาแบบปากไก่แก้ลูกสองโอเลยในดีเนี่ยเอ้าโดนแข้งขวาทำท่าจะเอียงเหมือนกันครับทางด้านของพี่พงศ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาภูมิพิทักษ์เดินหรือไม่เดินเท่านั้นแหละครับทีมงานนี่โบกให้เดินกันทั้งสนามนะครับแต่ว่าไม่เดินครับดูนะครับแล้วเนี่ยครับออกอาวุธไม่เน้นครับออกเยอะเลยครับแต่ไม่เน้นครับวงได้รัดล่างเอาไว้ครับโอ้โหน่าเสียดายเวลาครับเอามาพี่พองแกเร่งจนเรียกว่าหมดแล้วเหมือนกันทำท่าจะเกลี้ยงถังกันดูดิกระโจนใส่เลยพี่พองทำไมผู้พิทักษ์เอ้าถอยทำไมแล้วถอยทำไมถอยอีกแล้วเตะไปดิเอามีแฟนรอเฮเอ้าโอ้โหแกทุกอย่างก็ขวางหมดขว้างมาเลยเนี่ยศอกเสริมก็มาหมดเลยยังมีเวลาครับยังมีเวลาผู้พิทักษ์เนี่ยครับยกไปตั้งไว้เฉยๆแบบนั้นแหละครับช่วงท้ายๆปลายยกที่สี่บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวแกออกมาก็ยังไม่เดินเลยครับทางด้านของภูมิพิทักษ์หมดยกที่4ครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาทุนการศึกษา 100,000 ด้วยนะครับโอ้ทำไมน้ำเงินเนี่ยทำไมถึงไม่เดินแดงเร่งมันโยทั้งแย่แล้วนะครับผิวผ่องน้ำเงินนี่ทำท่าจะซัดได้ก็ยังไม่ซัดดูนะครับแต่ละช็อตแข้งซ้ายเนี่ยครับดอกเนี่ยครับทำท่าจะเอียงไปเลยครับทางด้านของผิวพองซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าแกเร่งหมดเกแล้วนะครับขวางหน้าแต่ว่าเนี่ยครับช้าแล้วนะครับทางด้านของภูมิพิทักษ์แล้วก็ต่อยในเกมรับเนี่ยครับเตะ3แข้งแต่ว่าไม่มีน้ำหนักนะครับเบิ้ลเลยครับเตะเหมือนซ้อมแต่ว่าเนี่ยครับยกออกไปแล้วไม่มีน้ำหนักเชิญครับพี่เข็มค่ะนักมวยคู่นี้นะคะก็เจอกันค่ะระหว่างแดงผิวพองพักยก77และภูมิพิทักษ์ศักดิ์รุ่งเรืองค่ะอ้าวลุยเลยอ้าวมันต้องต่อยมันต้องสู้ดิสู้ทำไมถอยทำไมอ่ะภูมิพิทักษ์อ้าวมีเฮอ้าวมีเฮอ้าวเข้าไปแย่งอ้าวแต่ไม่ได้มีเฮนั่นแหละครับเตะแล้วถอยครับเสียงเฮเริ่มมาครับบรรยากาศเริ่มมีอยู่ที่เจ้าตัวแล้วครับบนเวทีทางด้านของภูมิทักษ์แข้งขวาติดบังต้องชั่งใจตัดสินใจให้ดีเลยครับว่าจะเดินหรือจะหนีหมัดขวามาแต่ว่าเนี่ยครับทำได้แล้วถอยครับโอ้ยโอกาสร้อนนี่แฟนบอกว่าเอ๊ะแม่ถอยแม่ทำก็ทำได้นะครับแต่ว่าไม่ถอยเยอะโอ้ฝ่ายแดงนะครับผิวพองทำท่าจะเกลี้ยงถังแล้วด้วยมาทางด้านผู้เผียวแกออกมากลางเวทีชายตาไปมองทางด้านของทีมงานสตาร์เทรนเนอร์พี่เลี้ยงครับทีบว่ายผิวพองเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัววงในรวบเอาว่ายครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างแย่นะครับยกสุดท้ายผิวพองมาขยับ
กับเวลาที่เหลืออยู่พลิกสถานการณ์ได้ไหมพลิกเกมได้ไหมหมัด1 2มาหมัดขวาตัดลำตัวอย่างที่เรียนไปครับผิวพองนะครับโดนแล้วโครงเคลงโครงเคลงเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับภูมิพิทักษ์ทิ้งกาดเสียแล้วครับโอ้ตั้งกาดมาใหม่ทีมโอ้โหปิดแล้วนะครับในช่วงนาทีแรกของยกสุดท้ายครับมากับเวลาที่เหลืออยู่ยังมีเวลาครับยังมีเวลาจะฮึดได้อีกไหมครับบนเวทีมีโอกาสแล้วทำได้ทำไปศอกซ้ายมาหมัดขวาวิพองถอยออกมาโอ้ยเจอศอกซ้ายหน้าแข้งซ้ายแหมมวยมันคนมันอึดอัดอึดอัดทำไมไม่บู๊กับเขาบ้างไปถอยทำไมอ่ะโอ้เนี่ยมาเดินตอนหลังนี่ดิภูมิทักษ์ก็ทำท่าแย่แล้วเอ้าวิพองก็แย่แล้วนะครับแต่ภูมิทักษ์เนี่ยโอ้โหโดนไปทีเดียวไม่เอาอีกแล้วโอ้โหน่าเสียดายครับภูมิทักษ์เนี่ยครับสีหน้าแววตาของภูมิทักษ์ต้องบอกว่าออกหมดเลยครับนี่ FC ทางด้านของภูมิทักษ์เลยครับฮึดมาอีกแล้วฮึดมาอีกแล้วหมัดขวาหรือพองคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับเซฟเซฟแล้วนะครับไม่แลกแล้วครับไม่แลกแล้วช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายกับเวลาที่เหลืออยู่มาตั้งการมาอีกทีนึงภูมิทักษ์แต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็โอ้โหพอมันหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วครับน้ำมันเปลี่ยนถังเลยอ่ะโอ้โหนี่แหละครับคารวะนี้นี่โอ้โหภาพประทับใจอ่ะบนเวทีนี้เต็มเหยียดเต็มที่แต่ว่าพอเกมจบแล้วเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องเลยนะคุณแจ็คก็รอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทานแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของผิวพองเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าพักยก77นะครับดาวรุ่งวัย17ปีจากสุวรรณภูมิ101นักชกดาวรุ่งในสังกัดของคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์นี่เป็นวินที่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด